สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะนำเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บและเรื่องราวของสุขภาพค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้จะมีอะไรให้ติดตามไปรับชมกันค่ะกว่า40ปีที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.จำนวนกว่า 1,500,000 คนครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศเป็นกลไกภาคประชาชนที่เข้มแข็งและดำเนินการเคียงคู่กับกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอดจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อสม.มีบทบาทสำคัญในฐานะนักรบด่านหน้าโดยเฉพาะในระดับชุมชนด้วยกลยุทธ์ที่สำคัญคืออสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19 แจ้งข่าวสารให้ความรู้คำแนะนำกับประชาชนทำงานเชื่อมประสานระหว่างประชาชนชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีทำให้อสม.ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกประเทศไทยได้นำเข้าวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564ถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของคนไทยโดยรัฐบาลได้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะนำวัคซีนเข้ามาสู่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพื่อคืนรอยยิ้มให้กับประเทศไทยอสม.จึงมีบทบาทสำคัญอีกครั้งในการเคาะประตูบ้านให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยของการรับวัคซีนโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดบทบาทสำคัญให้กับอสม.ทั่วประเทศดังนี้ 1. สื่อสารให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด-192. เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนหมอพร้อมและ 3. ติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนทั้งนี้อสม.ทำงานควบคู่กับหมอสาธารณสุขและหมอครอบครัวตามนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนต่อไปกว่าล้านพลังความร่วมมือและจิตอาสาอันมุ่งมั่นของเหล่าอสม.ทั่วประเทศและผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมบ่งบอกให้เห็นถึงพลังอันเป็นรากฐานที่แข็งแรงของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยขอขอบคุณทุกพลังแรงใจความทุ่มเทเสียสละของอสม.ทั่วประเทศที่ทำให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤตโรคภัยต่างๆและทำให้งานด้านสาธารณสุขดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและยั่งยืนสืบไปรายการคุยกับหมอในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปคุยกับตัวแทนของอสม.ท่านคือประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีผู้ได้รับรางวัลบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นแห่งปีและกลุ่มออมทรัพย์ดีเด่นจังหวัดนนทบุรีคุณอารีณรงค์น้อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอารีณรงค์น้อยประธานอสม.จังหวัดนนทบุรีดิฉันจะเชิญชวนอสม.ทุกท่านนะคะซึ่งอันเป็นที่รักของพวกเราและประชาชนคนไทยทุกคนมาฉีดวัคซีนกันเถอะค่ะถ้าเราฉีดแล้วไม่ตายแต่ถ้าเราไม่ฉีดเราตายนะคะเชิญชวนนะคะทุกคนคนไทยทั้งประเทศนะคะมาฉีดวัคซีนกันเถอะค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่อารีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่อารีมากๆนะคะที่สละเวลามาคุยกันในรายการคุยกับหมอของเรานะคะเพราะว่าเราทราบว่าบุคลากรด่านหน้านะคะอย่างพี่อารีเนี่ยนะคะอสม.เนี่ยช่วงนี้คืองานหนักมากเลยใช่ไหมคะพี่อารีคะถ้าจะบอกว่าหนักมากไหมหนักมากค่ะตอนนี้นะฮะอสม.ถึงแม้พี่อารีอายุเยอะแต่เผอิญเราใจเรารักใจเราทำงานและอย่างนึงเราเป็นผู้นำเราเป็นผู้นำถ้าเราไม่นำอสม.คนอื่นน่ะเขาก็จะไม่กล้านะฮะเราจะอะไรก็แล้วแต่เรารับเราพอเรารับแล้วก็ทำนะกิจกรรมของอสม.เป็นหน้าที่อยู่แล้วนะคะค่ะขอบคุณแทนคนไทยทุกๆคนด้วยนะคะกับการเสียสละของพี่ๆนะคะพี่อารีด้วยนะคะในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบเรียนสอบถามเลยค่ะว่า
การมาเป็นอสมของพี่อารีเนี่ยค่ะเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเนี่ยมาเป็นอสมได้อย่างไรคะเมื่อปีประมาณ2536นะคะพี่ย้ายมาอยู่ที่บางบัวทองนะคะแล้วเผอิญมันเป็นหมู่บ้านใหม่นะคะขึ้นหมู่ใหม่นะคะหมู่ใหม่เสร็จแล้วเขาก็มีอสมผู้ใหญ่บ้านก็ชวนพี่ไปเป็นอสมแต่ก่อนพี่ไม่รู้จักนะคำว่าอสมคืออะไรนะคะเสร็จแล้วเมื่อไปที่อนามัยนะคะพอไปอนามัยเสร็จแล้วก็รู้เลยฮะว่าเราต้องเป็นอาสาสมัครนะและดูแลคอยไปแจ้งข่าวร้ายกระจายข่าวดีนะฮะให้กับประชาชนคำนี้มันเป็นคำขวัญของอสมที่ใช้ได้ตลอดกาลนะคะนี่ค่ะที่เราทำกันอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วเมื่อเราทำแล้วปุ๊บเราเห็นแล้วโอ้มันเป็นใจที่เรารักด้วยค่ะเพราะเรารักในเรื่องของการลงพื้นที่นะฮะไปแจ้งข่าวค่ะนะวันนี้เราไปวัดความดันอสมนะคะวัดความดันของชาวบ้านนะคะเมื่อชาวบ้านปุ๊บชาวบ้านแต่ก่อนชาวบ้านก็ไม่รับเราเลยนะคะเราเดินไปหยอดไปอะไรแจกเขาเรียกอะไรหยอดโปลิโอเขาก็ไม่ต้อนรับเราเพราะว่าไม่มีใครรู้จักแล้วยิ่งมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรทำงานยากมากค่ะนะฮะแต่ณตอนนี้บอกได้เลยว่าชาวบ้านเรียกอสมนะฮะพอเห็นหน้าปุ๊บเมื่อไหร่จะมาวัดความดันนี่เลยค่ะตอนนี้เรียกว่าขวัญใจของชาวบ้านอสมนะคะค่ะโอ้ฟังแล้วก็ชื่นใจมากๆแสดงว่าพี่อารีเนี่ยเป็นอสมรุ่นแรกๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้พี่อารีบอกว่าตอนนี้อายุเยอะไม่ทราบรบกวนตอนนี้พี่อารีอายุเท่าไหร่หรอคะดูแบบเสียงสดใสยังทำงานทุกวันเลยค่ะ72ค่ะโอ้โหแล้วพี่ลียังออกไปทำงานโอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะคะที่เสียสละขนาดนี้นะคะโหไอ้70กว่าแล้วแต่ว่าทำเนี่ยได้พูดคุยได้เห็นถึงพลังนะคะแล้วก็รู้ถึงความแบบสดใสร่าเริงในตัวของพี่เลยน่าจะเป็นพลังจากการที่อยากจะไปดูแลประชาชนนั่นเองนะคะนี่ก่อนที่จะมาทำงานอสมนะคะพี่ทำงานอะไรมาก่อนคะได้เกี่ยวเนื่องกับทางกระทรวงทางสาธารณสุขหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์มาก่อนไหมคะพี่เกี่ยวค่ะพี่อยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชนะคะเมื่อพี่ออกไปเมื่อปี20นะคะย้ายตามแฟนไปไม่ใช่ย้ายตามอ่ะลาออกเพราะแฟนบอกว่าเราไม่ต้องการนั่นเพราะตอนก่อนอยู่ศรีราชเนี่ยเราย้ายไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยต้องลาออกพอลาออกก็ตามแฟนไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะแฟนพี่ทำงานแบงค์นะคะแล้วก็ต้องอยู่ตามสาขาเนี่ยค่ะแล้วก็เลยตามเข้าไปจนเขากลับมาอยู่พอกลับมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเราก็อยู่ในด้านเราอยู่กับประชาชนอยู่แล้วเราอยู่ศรีราชแล้วก็อยู่ประชาชนเราเข้าออกอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเราเห็นอยู่ตลอดมันเหมือนใจเรารักอยู่แล้วพอเราไม่เห็นในด้านที่อนามัยเราก็เลยชอบพอชอบปุ๊บใจมันชอบแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเวิร์กอสมทำอะไรเรานำพอเรานำปุ๊บอสมตามแล้วมันก็เลยการทำงานให้มีความเรียกว่าสามัคคีและรักใคร่กลมเกลียวกันนะคะค่ะค่ะฟังแล้วก็รู้สึกโอ้เรียกว่าทึ่งนะคะแล้วก็ต้องแบบขอบพระคุณในความเสียสละของพี่มากๆเลยนะคะเพราะว่างานอสมก็คือเป็นงานอาสาสมัครอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะอยากจะให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะตลอดการทำงานของพี่เนี่ยมาเป็นหลายสิบปีเนี่ยไม่ทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรนะคะที่ประทับใจมากๆกับในการดูแลประชาชนในเรื่องของสุขภาพคะประทับใจเหรอฮะหนึ่งเราได้เข้าไปแล้วปุ๊บเราเข้าบ้านเนี่ยเราเป็นอสมพอเราเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บเนี่ยเราเห็นเลยนะฮะเราเห็นเลยว่าหน้าบ้านมีอะไรมั่งมีน้ำขาวไหมมีอะไรไหมบางทีเราก็ต้องไปเดินเทพอเดินเทเสร็จแล้วก็เข้าไปพอเข้าไปปุ๊บเราก็ดูไปวัดความดันเขาแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าบ้านนี้มีใครเป็นสุขภาพแบบไหนเขาก็จะถามเรานะถามเราก็อย่างเหมือนพี่มีนะมีที่คนแก่นะพอเข้าไปนะฮะเขาแก่แล้วฮะเขากินยาเสร็จแล้วเขาถามว่ายาหมดยาวเขาบอกหมดแล้วแต่หลานบอกว่ายังไม่หมดนะคะยังไม่หมดแล้วถามว่าอ้าวแล้วก็ยาอยู่ไหนแล้วบอกไม่มีแล้วแต่หลานกระซิบบอกว่ายายังอยู่ในถุงพลาสติก
แล้วเสร็จแล้วพี่ก็มีความคิดอ่ะพี่ก็เลยเอาอย่าว่านะพี่เคยทําพี่อยู่กับเทศบาลเนี่ยหมายถึงว่าเป็นอสมแล้วก็ทํางานในกลุ่มผู้สูงอายุพี่ก็เอาน้ํายาปรับผ้านุ่มอ่ะที่เขาใช้แล้วอ่ะนะฮะที่เขาทิ้งน่ะก็เอามาเย็บเป็นกระเป๋าด้วยน้ํายาปรับผ้านุ่มเนี่ยมันหอมใช่มั้ยคะพี่ก็เอาน้ํายาปรับผ้านุ่มเป็นกระเป๋าแล้วนะไปให้เขาเสร็จแล้วให้เขาไปใส่กับไอ้ยาพออีกเดือนนึงพี่ไปถามเขาว่ายาอยู่ไหนหมดยาวยาวแกก็ไปหยิบถุงนั้นมาถุงที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะแกบอกหอมดีนะฮะนั่นแหละฮะทำให้คนแก่เห็นและรู้แล้วว่านี่คือน้ำยาปรับผ้านุ่มและได้คือยาเขาอยู่ยังไม่หมดนะฮะเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วพี่ก็ประทับใจว่าเออชาวบ้านเขามีความรู้สึกว่านะตอนนี้เห็นอสมไม่ใช่เห็นคนเป็นคนอื่นเห็นอสมเขาก็จะถามว่าเออได้เวลาวัดความดันยาวมีปัญหาปุ๊บเขาก็จะถามกับอสมณตอนนี้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าประทับใจนะตอนนี้นะฮะพวกพี่อ่ะบางทีในจังหวัดนนท์อสมเนี่ยเขาจังหวัดนนท์มี6อำเภอจะมีการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะฉีดวัคซีนอ่ะพี่ก็จะให้อสมพี่จะแบ่งนะฮะ3อำเภอไปที่เดอะมอลล์3อำเภอมาที่ตะเวสเกตนะฮะพี่ก็จะแบ่งพออสม70คนบ้าง80คนบ้าง50คนบ้างไปช่วยถามว่าทำงานนะฮะเหนื่อยมากค่ะแต่สนุกมากเลยฮะเราได้ช่วยแล้วเราเห็นคนเข้าแถวเดินมาฮะมาฉีดวัคซีนเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องไปช่วยบางคนก็วัดความดันนะคะบางคนก็จดสติ๊กเกอร์นะคะติดกับตัวผู้ป่วยจะมาจริงก็มาฉีดนั่นฮะเรียกว่าเราไม่ต้องโง่หัวเลยทำกันถามว่าสนุกไหมสนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่มีความสุขนี่ค่ะภูมิใจได้ช่วยค่ะก็ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของโควิดเมื่อสักครู่นี้พี่ก็ได้พูดไปให้ฟังแล้วว่ามีงานที่จะต้องเพิ่มขึ้นอีกก็คือในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นด้วยในตอนนี้แต่ขออนุญาตย้อนกลับไปถามนะคะถึงเรื่องของการระบาดของเชื้อโควิด-19ในช่วงแรกเลยซึ่งช่วงแรกนี้นะเป็นช่วงที่เรียกว่าอสมเนี่ยเป็นแบบนักรบด่านหน้านักรบชุดขาวที่ช่วยให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยก้าวข้ามผ่านระลอกแรกของการระบาดได้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของคนทั้งโลกเป็นโมเดลที่คนทั้งโลกต้องมาดูงานเราว่าเฮ้ยประเทศไทยทำได้ยังไงแล้วบุคลากรนั้นคือใครบุคลากรนั้นก็คืออสมนั่นเองนะคะที่สามารถที่เข้าไปทำตรงนั้นได้นั่นก็คือในช่วงแรกที่ประชาชนคนไทยเนี่ยก็ดีว่าได้รู้จักอสมมากขึ้นด้วยนะคะทุกคนก็มีการแชร์ในโซเชียลต่างๆมากมายว่าอสมทำงานอะไรบ้างแล้วก็หนักมากในช่วงแรกทีนี้เราอยากจะถามพี่ว่าในช่วงแรกที่เริ่มของการเป็นอสมเนี่ยมันมีความแตกต่างจากระลอกปัจจุบันนี้เนี่ยงานเนี่ยค่ะมันมีความแตกต่างในเนื้องานอย่างไรบ้างอะคะความแตกต่างเหรอคะเริ่มแรกนะคะทุกคนก็ถามว่าตนกไหมตนกทุกคนกลัวไหมกลัวนะคะแต่กลัวคือเสร็จแล้วพวกเราเนี่ยอสมเนี่ยฮะต้องลงพื้นที่พอลงพื้นที่ก็ไปขอให้ชาวบ้านเนี่ยนะฮะไปฉีดวัคซีนลงทะเบียนถ้าลงไม่ได้นะฮะเรามี QR code ให้เขาด้วยนะฮะเพราะเราร่วมไปกับทางคือทางจังหวัดเนี่ยจังหวัดเขาก็จะบอกมากับทางอำเภอพี่ก็ประชุมกับอำเภอพอประชุมกับอำเภอเสร็จก็ประชุมกับเทศบาลนะฮะเสร็จแล้วก็รอพอสตพอเราลงเสร็จแล้วเราก็อสมระดมออกเลยเราจะแบ่งเป็นเขตเป็นละแวกบ้านเขาแต่ละคนที่รับผิดชอบใช่ไหมฮะเราเดินแต่เราเดินหมดเลยบางคนก็กลัวตายนะคะแต่บางคนก็ลงทะเบียนนะคะบางคนลงไม่เป็นเราก็ลงให้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราคนที่แม่นเราก็จดแล้วก็ไปส่งให้กับทรพสตแล้วก็ขึ้นทะเบียนนะขึ้นทะเบียนเสร็จถามว่าชาวบ้านตื่นตัวไหมก็ตื่นตัวแต่ชาวบ้านไปเสพข่าวมากเกินไปพอเสพข่าวบอกว่าหัวตายนะฮะมันก็มีเยอะค่ะมีเยอะแต่ณตอนนี้นะฮะชาวบ้านที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็ walk in แล้วก็เดินแล้วก็อยากจะฉีดแต่มันอย่าว่านะฮะประชาชนตอนนี้รอมากแล้วพี่ก็เหนื่อยเลยล่ะเหนื่อยกับพื้นชาวบ้านเนี่ยมาขอบางทีเราก็ให้ลงรอพอต่อแต่เบาบ้านไม่ได้ลงรอพอต่อคือลงที่
อะไรนนพร้อมนะพอนนพร้อมเสร็จเป็นระดับที่สองสามแสนถามว่ามันลำบากไหมมันลำบากค่ะแล้วตอนนี้ถามว่าทำไมมันเกิดตอนก่อนทำไมทำได้ดีนะฮะเรากักกันได้เราดูแลได้ใครที่มาจากติดแล้วปุ๊บเราก็จะกันได้จะไม่ให้มีส่วนกับใครเราดูแลได้แต่ณตอนนี้ถามว่าเราดูแลได้ไหมไม่ได้เพราะมันคัตเตอร์เนี่ยมันเกิดจากไหนบ้างแม้กระทั่งครอบครัวก็เกิดครอบครัวนี่เกิดมากพ่อไปหาทำงานใช่ไหมฮะหาเงินกลับมาปรากฏมาติดเท่าแม่ติดเท่าน้องติดเท่าลูกติดกันหมดเลยแล้วก็ตายกันทีครอบครัว3คน4คนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่อลีเห็นแล้วนะเราอสม.เราก็ช่วยอะไรไม่ได้ณตอนนี้ศูนย์พักคอยอะที่ไหนที่ไหนก็เต็มนะฮะจังหวัดนนท์เต็มจะทึบก็จะเต็มหมดเลยแล้วก็งานมันเพิ่มขึ้นคือพอรอพอสต.ใช่ไหมฮะตุนพักคอยแล้วแต่แล้วคนป่วยกลับมาพอกลับมาแต่ต้องกักตัวมูทีก็พี่ได้รับโทรศัพท์นี่เยอะมากวันนึงไม่ต่ำกว่า 4-5 ลายในเรื่องที่ว่าฉันติดโควิดทำยังไงอะไรเงี้ยพี่บอกให้ใจเย็นๆพี่ก็จะอธิบายก่อนนะฮะให้อย่าตื่นเต้นคือบอกยังไงถามว่าไปรู้ได้ไงว่าเป็นโควิดใช่มั้ยพี่จะถามเค้าอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าเขาไปตรวจที่คลินิกพี่บอกถ้าตรวจคลินิกไม่ได้นะเราจะต้องไปสวอปที่ไหนไปสวอปที่โรงพยาบาลพี่จะบอกเขาเป็นจุดๆไปว่าโรงพยาบาลใจน้อยที่นี้โรงพยาบาลหน้าเก้าโรงพยาบาลเป็นไอ้รพสตวัดเต็มรักพี่จะบอกเขาเลยว่าแค่100คนแต่ให้ไปตีสามตีสี่เราถึงจะได้ตรวจเมื่อตรวจเสร็จแล้วเขาจะเข้าขึ้นระบบนะฮะรู้เลยว่าถ้าคุณเป็นบวกปุ๊บเขาจะขึ้นระบบของนี่เขานะฮะเขาราชการเขาขึ้นระบบว่านามคนนี้เป็นไข้เลือดออกแต่ถ้าคุณไปเจาะหรือคุณจะมาตรวจด้วยตัวเองหรือคุณจะอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ระหว่างที่รู้ว่าเป็นใช่ไหมฮะระหว่างที่รอรถมารับรอเข้ามารับนี่หนึ่งให้ทำอะไรบ้างพี่บอกเลยคือเราอาจจะด้วยความที่เราอาจจะไม่รู้นะพี่บอกเลยนะอินฟ้าทลายโจรพอเราฟาวจากนั้นเราก็รู้จากนั้นจนนี้มาพี่บอกเลยนะให้รักษาตัวก่อนคือ1ฟ้าทลายโจรทาตะไคร้อะไรอุปกรณ์พี่บอกให้ไปซื้อมาฝากให้ใครซื้อเสร็จแล้วมาต้มแล้วก็สูดดมพี่จะบอกก่อนเลยแล้วก็พยายามน้ำมะนาวคือไม่รู้อะไรอ่ะที่พี่บอกให้เขาทำได้เขาทำนะฮะจนฝากเขาจะมารับแล้วบางทีเขารอจนหายบอกได้เลยค่ะจนหายก็คือเขาบอกเขาดีขึ้นก็ค่อยทำอย่างที่พี่ลีบอกพี่เราบอกอย่าตื่นเต้นให้ตั้งสติให้ดีแล้วพี่บางทีเป็นทั้งครอบครัวเลย7คนนี่ค่ะพี่ก็ให้ไปเขาไปสวอปนะคะมันหลายเรื่องนะคะแล้วถามว่าพี่ตอนเนี้ยพี่โสตันทรพ.ต่อต่อมากที่สุดรพ.ต่อต่อน่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะที่พี่นะที่อื่นทุกที่เพราะตอนนี้รพ.ต่อต่อต้องใช้ต้องให้ใครเขามีต้องให้กับอสม.เพราะรพ.ต่อต่อแค่มีอยู่สองสามคนเขาก็เหนื่อยแทบตายอยู่แล้วนะคะไหนจะออกไปสวอปไหนจะไปนู่นไปนี่ไปอะไรฉีดไปอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะไม่ว่างนะคะแต่อสม.เป็นผู้รับยาใช่ไหมรับยารับอาหารรับอะไรแล้วแต่ไปส่งที่บ้านเขานั่นน่ะคือการทำงานของอสม.นะคะแต่เจ้าหน้าที่รพ.ต่อต่อเขาบอกเลยเขาบอกเขาสงสารอสม.แต่พี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอสม.เนี่ยเต็มที่อยู่แล้วแต่พี่สงสารเจ้าหน้าที่รพ.ต่อต่อจนเนี่ยพี่เห็นใจเขาเลยนะเขาเหนื่อยมากค่ะนี่ก็คือเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันเพราะว่างานตอนนี้หนักมากจริงๆเพราะว่าพื้นที่ที่พี่อารีอยู่ก็คือนนทบุรีซึ่งก็เป็นพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดเหมือนกับที่ทางกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะคะอย่างนี้ถ้าที่พี่อดีอธิบายก็ทำให้เห็นภาพว่าในช่วงแรกของการระบาดเนี่ยทางอสม.ก็จะไปเน้นในเรื่องของการควบคุมการระบาดการป้องกันรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีนพอเริ่มมีวัคซีนก็มารณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะใช่ค่ะแต่พอช่วงนี้เนี่ย
มันระบาดเยอะมากๆอย่างที่พี่อารีได้บอกเนี่ยคืองานที่อารีตอนนี้ก็คือคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลผู้ที่ติดเชื้อยิ่งปัจจุบันมีเรื่องของ home isolation ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะถามว่าการทำงานของเราเนี่ยนะฮะแต่ถ้าคนอายุเยอะๆเนี่ยพี่เราก็ไม่ให้เขาทำแต่น้องแต่บอกได้เลยนะน้องๆอสมของพี่นะฮะที่บอกให้ทำอะไรปุ๊บเขาทำทันทีขนาดที่จะไปในเรื่องของไปช่วยที่ตามไอ้นะฮะตามเวกเกตนะฮะบางทีพี่ไม่อยากให้เขาไปแต่เขาอยากไปเขาโทรมาขอพี่เขาทำแล้วเขาบอกเขาได้ความสุขได้ช่วยหมอได้ไปช่วยวัดความได้ได้ไปช่วยบริการให้คนที่เขาฉีดแล้วนะฮะประชาชนฉีดแล้วก็ให้ไปหน้าพักถ้ามีอาการปุ๊บเขาก็พาให้ไปนู่นนะฮะคืออสมทุกคนยินดีเพราะถามว่าทำงานไหมแม้กระทั่งเทศบาลก็ยังต้องไปช่วยอสมตอนนี้เหนื่อยฮะเพราะทุกจุดเขาทำทุกจุดไม่ว่าจะมีศูนย์พักคอยทุกที่เลยนะฮะพอมีศูนย์พักคอยอสมซึ่งก็เป็นด่านหน้าช่วยเจ้าหน้าที่ฉะนั้นทุกอย่างโรงพยาบาลก็เรียกอสมไปช่วยนะต่อไปวัดความดันต่ออะไรนี้เพราะว่าคุณหมอไม่ว่างแล้วพี่จะบอกได้เลยพี่เห็นใจนะไม่ว่าหมอไม่ว่าพยาบาลก็ติดเชื้อเยอะติดโควิดกันเยอะถามว่าเขาเหนื่อยไหมเขาเหนื่อยตอนนี้ด่านหน้านี่เหนื่อยมากค่ะนะคะพี่ก็เลยบอกว่าตอนนี้อสมต้องการกำลังใจนะคะอสมต้องเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะเจ้าหน้าที่เราพอสตพี่ฟาวแล้วถามในฐานะพี่เป็นประธานจังหวัดนะคะมีคนแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่อนามัยแต่ละอนามัยนะคะโทรมาบอกเลยบอกพี่หนูเหนื่อยกับเจ้าเนี่ยหนูเหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่ละที่แต่บอกว่าจ้ะพี่เห็นใจแต่ก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงนะคะเนี่ยค่ะเห็นใจมากๆเลยอืมค่ะโอ้คือถ้าจะบอกว่าอสมทำงานอะไรในช่วงโควิดนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆเลยนะคะทำทุกอย่างให้หมดจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องของการฉีดวัคซีนก็อย่างที่พี่บอกก็คือมีหลายจุดแล้วแต่ละจุดก็คือรับคนหลักแบบ7,000-7,000เป็นหมื่นก็มีซึ่งตรงนี้อสมก็ต้องไปช่วยใช่ไหมคะ12,000-8,000 11,000เนี่ยค่ะเราต้องไปช่วยอสมไปช่วยแต่ว่าทางไม่ว่าจะเป็นแนมเพอร์นะฮะเท่าผอ.รพ.ต่อผอ.โรบาลก็ดีใจค่ะคือบอกที่พวกเราอสมได้ไปช่วยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพี่อารีกันต่อในคุยกับหมอตอนหน้ากันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่มานำเสนอในรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนมารายการกันแน่นอนนะคะวันนี้หมอจุ๊บจิ้มลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ